มาถึงช่วง In On Ad TV นะครับวันนี้จะพาไปดูเทคโนโลยีที่จะมาเป็นตัวช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับติดตามจากคุณปริยาพรทรัพย์แสนยากรครับสวัสดีค่ะ In On Air TV กับปริยาพรทรัพย์แสนยากรค่ะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคการแข่งขันสูงขนาดนี้จะมัวแต่นั่งคัดเลือกไปสมัครเรียกมาสัมภาษณ์โตตามประสบการณ์ก็ดูจะเสียเวลาไปหน่อยค่ะแต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเติมเต็มทั้งความต้องการขององค์กรและพนักงานได้พร้อมๆกันมีหลายเทคโนโลยีเลยค่ะที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเทคโนโลยีที่มีบทบาทก็หนีไม่พ้นเทคโนโลยี AI Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่จะมาช่วยตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการคัดบุคลากรเข้ามานะครับระบบHRทุกวันนี้ที่เป็นระบบ HR อัจฉริยะนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของเรซูเม่ของคนแล้วก็สแกนเอาออกมาได้นะครับโซเชียลเองเนี่ยในเรื่องของโซเชียลเองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันอยู่ข้างในระบบ HR แล้ว เรื่องของการฝึกอบรมก็สำคัญด้วยเช่นกัน AI ก็จะมีบทบาทด้วยสามารถที่จะเข้ามาดูเรื่องของการฝึกอบรมพนักงานได้เข้าฝึกอบรมมากน้อยแค่ไหนความรู้ที่เขาขาดอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะเสริมต่อได้อย่างไรและเมื่อปัญญาประดิษฐ์ทำงานคู่กับเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things อาจจะอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์สวมใส่ค่ะจะช่วยในเรื่องติดตามตำแหน่งไว้คอยดูแลพนักงานที่อาจต้องทำงานในที่ที่อันตรายรวมถึงสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของพนักงานจากกิจกรรมต่างๆที่ทำไม่ว่าจะรักสุขภาพชอบออกกำลังกายหรือเป็นนักเดินทางชอบท่องเที่ยวให้องค์กรสามารถวางแผนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิด work life balance อีกเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญเมื่อองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเทคโนโลยี big dataฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งการมีข้อมูลของพนักงานทุกคนอย่างละเอียดทำให้การเลือกคนให้ตรงกับงานนั้นก็ทำได้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะส่วน Big Data ก็สำคัญบริษัทแต่ละบริษัทก็มีการขยายตัวออกไปอาจจะมีการควบรวมอาจจะมีการเข้าไปในธุรกิจใหม่เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ดูว่าพนักงานกลุ่มไหนคนไหนที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่มันสอดคล้องเข้ากับลักษณะงานตรงนั้นเนี่ยระบบของเราเนี่ยก็สามารถที่จะคัดเลือกวิเคราะห์ดูเตรียมคนให้มีความพร้อมตรงส่วนนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ผู้พัฒนาสร้างให้มีความสามารถครอบคลุมค่ะแต่รูปแบบการใช้งานเป็นอย่างไรอยู่ที่องค์กรเองจะเป็นผู้วางระบบให้เหมาะสมที่สุดเพราะระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรที่เข้มแข็งค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ